นายนิวัฒน์ธำรงค์บุญทรงไพศาลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีระบุว่าทางรัฐบาลจะหารือกับวุฒิสภาในวันจันทร์นี้นะคะเพื่อร่วมหาทางออกของประเทศตามคำเชิญแต่การพูดคุยนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าหารือกับทางกกต.กำหนดวันเลือกตั้งและเงื่อนไขความจำเป็นนะคะเช่นหากต้องเลื่อนการเลือกตั้งหรือว่ามีการขัดขวางการเลือกตั้งนั้นจะต้องทำอย่างไรซึ่งอาจจะต้องมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยทางรัฐบาลพร้อมจะอำนวยความสะดวกเต็มที่ค่ะสำหรับข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศนั้นนะคะมีข้อเรียกร้องให้ทางครม.รักษาการและพรรคการเมืองร่วมมือกับวุฒิสภาและประกาศความพร้อมที่เรียกประชุมวุฒิสภาเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยโดยนายพีรศักดิ์พอจิตสว.อุตรดิตถ์ระบุนะคะว่าที่และว่าที่รองประธานวุฒิสภาระบุนะคะว่าต้องรอดูการเจรจาระหว่างนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยว่าที่ประธานวุฒิสภาและรัฐบาลในวันจันทร์นี้หากทางรัฐบาลยังไม่ยอมลาออกคงต้องใช้ช่องทางการเทียบเคียงรัฐธรรมนูญให้สว.มาทำหน้าที่ในการสรรหาตัวนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มมาบริหารราชการแผ่นดินต่อไปทั้งนี้นะคะยังไม่มีกำหนดการกรอบเวลาว่าต้องทำให้เสร็จเมื่อใดแต่ว่าจะทำให้เร็วที่สุดโดยมั่นใจว่ามีโอกาสสูงนะคะที่จะได้ตัวนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มเพราะขณะนี้แนวทางดังกล่าวนั้นมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ค่ะ